Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าเกมอำนาจได้อย่างไม่มีสะดุดสำหรับรัฐบาลเรือเหล็กแม้นับจนถึงวันนี้จะเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์แล้วหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้เห็นถึงเกมบาลานซ์สมดุลอำนาจโดยความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกทำหน้าที่รักษาการนายกจับสัญญาณจากการประชุมครม.นัดล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งรักษาการนายกโชว์ความฟิตด้วยการทำหน้าที่นำประชุมครม.เป็นครั้งแรกแบบลากยาวไม่มีพักเบรกพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่เหนื่อยกับการทำหน้าที่รักษาการนายกใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจโดยผลการประชุมครม.ก็เป็นไปโดยปกติโดยประเดิมด้วยการแก้คำสั่งนายกรัฐมนตรีปี2563ให้บิ๊กป้อมมีอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายใช้งบประมาณได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นหรือปรึกษานายกตัวจริงที่อยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้พี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์มีอำนาจเสมือนนายกตัวจริงทำให้ที่ประชุมครม.สามารถพิจารณาวาระสำคัญทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่6กระทรวงขนานกับการอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่รวม 6,300 ล้านบาทและยังมีวาระสำคัญจ่อคิวเข้าพิจารณาอีกเพียบขณะที่บิ๊กตู่ได้หลบฉากจากทำเนียบรัฐบาลและเข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมแทนและเข้าประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากกระทรวงกลาโหมเพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองขณะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเว้นที่นั่งหัวโต๊ะที่เดิมของบิ๊กตู่เอาไว้โดยที่บิ๊กป้อมยังคงนั่งที่รองนายกตามเดิมเหมือนการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งนี้เมื่อจับสัญญาณความเคลื่อนไหวแล้วจะเห็นได้ชัดถึงเกมบาลานซ์สมดุลอำนาจระหว่างพี่ใหญ่น้องเล็กที่ยังคงบริหารจัดการอำนาจในกำมือพี่น้องสามปอได้อย่างลงตัวณตอนนี้แต่หากสมการอำนาจเปลี่ยนเกมบาลานซ์สมดุลอำนาจอาจเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันท่ามกลางแรงกดดันให้ปรับครม.ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆจากโควต้าเก้าอี้2รัฐมนตรีช่วยที่ยังคงว่างเว้นและยิ่งเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นหลังศาลฎีกาสั่งให้นางกนกวรรณวิลาวัณย์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการหยุดปฏิบัติหน้าที่จากเหตุที่ถูกปปช.ยื่นคำร้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงปมรุกที่ป่าเขาใหญ่และยังมีกรณีนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยชี้ขาดความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้จากเหตุถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาแม้งานนี้บิ๊กป้อมจะยังคงมีท่าทียืนกรานว่าไม่มีการปรับครม.ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการนายกแต่หากปมวาระ8ปีบิ๊กตู่ไม่จบลงโดยง่ายประกอบกับแรงกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลมีมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วการปรับครม.ก็อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปรับโฟกัสจากเกมอำนาจมาที่การพิจารณาปมวาระ8ปีของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งล่าสุดทีมกฎหมายของบิ๊กตู่ได้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเหตุผลประกอบคำร้องรวม30กว่าแผ่นชี้แจงครบถ้วนทุกประเด็นตามคำร้องที่ถูกร้องเรียนมุ่งชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการดำรงตำแหน่งนายกของบิ๊กตู่โดยยกข้อมูลทางกฎหมายประกอบจึงมีความมั่นใจในเนื้อหาที่ได้ชี้แจงไปขณะที่พรรคฝ่ายค้านเองก็ยังคงกัดไม่ปล่อยโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านเขายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยเป็นความเห็นจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์51คนความเห็นอดีตกรรมการปปช.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับประเด็นการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของบิ๊กตู่
ดังนั้นหลังจากนี้คงต้องนับถอยหลังจับตากระบวนการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวได้รวดเร็วแค่ไหนและจะเป็นไปในทิศทางใดอีกไม่นานคงได้รู้กันแม้ขณะนี้คีย์แมนคนสำคัญของรัฐบาลจะยังมองว่าบิ๊กตู่น่าจะผ่านวิกฤตวาระ8ปีในครั้งนี้ไปได้ด้วยมุมมองตามทฤษฎีที่ว่าบิ๊กตู่เข้าสู่อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557เมื่อรัฐธรรมนูญดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญ2560การดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2557ก็ต้องถือว่าหมดไปแล้วและต้องเริ่มนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี2560ทั้งนี้อาจจะมองได้ว่าการตีความลักษณะนี้เป็นการตีความเข้าข้างฝ่ายตัวเองแต่งานนี้ตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยก็ยังไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ว่าปลายทางเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรดังนั้นทุกแนวทางการตีความที่ถูกพูดถึงในช่วงก่อนหน้านี้อาจเป็นไปได้ทั้งสิ้นถึงแม้ตามทฤษฎีแล้วบิ๊กตู่ยังพอมีโอกาสไปต่อได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางการเมืองขณะนี้มองไปข้างหน้ามีแต่ความมืดมนจนประเมินถึงความเป็นไปได้ยากเพราะหากบิ๊กตู่ได้ไปต่อในตำแหน่งนายกแต่หนทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนทั้งสุ่มเสี่ยงเรื่องรอยร้าวความสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็กเนื่องจากมีกระแสข่าวหนาหูว่าบิ๊กปอคนที่4ถูกเพิ่มเข้ามาในสมการอำนาจจนอาจส่งผลให้การบริหารจัดการอำนาจและความสัมพันธ์หลังจากนี้ยุ่งยากขึ้นรวมไปถึงปัญหาวิกฤตศรัทธาที่แก้ไม่ตกทั้งในส่วนของบิ๊กตู่และในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจนทำให้เกิดวิกฤตไม่เอาลุงพุ่งทยานทั้งนี้หากมองไปไกลถึงช่วงหลังการเลือกตั้งแม้จะมีการพูดถึงสูตรอำนาจที่จะอาศัยการจับมือของกลุ่มขั้วอำนาจเดิมระหว่างพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนหลักผนวกกำลังกับ250สว.ที่นั่งรออยู่ในสภาก่อนร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งตามสูตรสำเร็จในการเลือกตั้งปี2562ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับพรรคพลังประชารัฐยากที่จะประเมินเรื่องอนาคตเพราะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในพรรคอีกหรือไม่ยังไม่รู้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะไปไหวหรือไม่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่ากระแสนิยมพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคจะเป็นไปในทิศทางใดเมื่ออำนาจตัดสินใจเป็นของประชาชนและยิ่งไปกว่านั้นหากท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยสามารถสร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ทางการเมืองได้สำเร็จการที่กลุ่มขั้วอำนาจเดิมจะกลับมาร่วมมือกันโดยอาศัยสูตรอำนาจชิงตัดหน้าจัดตั้งรัฐบาลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นคงจะเป็นเรื่องที่หาคำตอบให้กับสังคมได้ยากดังนั้นจึงเริ่มมีการพูดถึงสูตรสำรองสูตรกันเหนียวโดยอาศัยแนวทางปรองดองภายใต้โมเดลการจับมือของสองขั้วอำนาจใหญ่พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดองทางการเมืองจึงกลายเป็นโจทย์ท้าทายที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในวงยุทธศาสตร์การเมืองที่กำลังมองหาทางออกในวิกฤตการณ์การเมืองขณะนี้แม้โมเดลนี้บิ๊กป้อมและโทนี่วูซัมทักษิณชินวัตรจะออกมาปฏิเสธโดยตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วความเป็นไปได้ทางการเมืองอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออำนาจเช่นนี้ยังเป็นเรื่องที่คนไทยต้องลุ้นระทึกเพราะหลังจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily Newsอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ